ระเกจิมีชื่อขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับอาจารย์ผู้โคจสารนะครับสวัสดีครับอาจารย์ผู้ครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเนี่ยครับตัวจริงเลยนะตอนเช้าเนี่ยหลายท่านเนี่ยที่ติดตามชมรายการเราไม่ได้ดูนะครับก็ลองมาดูกลางคืนบ้างบอกให้แวะมาสักทีนึงเที่ยวนี้ถือโอกาสดีก็เลยแวะมาแทนท็อปประนันครับนะฮะไม่รู้ว่าล้านลาไปถึงไหนตอนไหนก็คงดูในรายการนี้อยู่นะฮะด้วยความกดเครื่องนะฮะทำไมเอาไม่มาไม่อยู่ไงไม่อยู่เองช่วยไม่ได้นะครับก็บอกแล้วอยากไม่อยู่ก็ให้ผู้มาจัดแทนอาจารย์ผู้ก็เลยมาแทนเลยครับคนที่อยากจะสอบถามเรื่องของดวงชะตานะครับ4642828 SMS โทรเข้ามาสายสดตอนนี้ได้เลยนะครับโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลย029423319ดูดวงกันสดๆตอนนี้แต่จะดูให้แบบอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูคร่าวๆนะสอบถามเสร็จเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าดวงชะตาเป็นยังไงเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอเพราะว่ารายการวัตถุมงคลต่างๆวันนี้12รายการเนี่ยเหลืออีก9รายการด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดี๋ยวมันไม่ครบกันเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะสอบถามในเรื่องของดวงชะตาอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของเราช่วงนี้เป็นอย่างไรก็เขียนสอบถามมาได้ก็โทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยเปิดสายแล้วก็เล่นเกมไปในตัวเลยโทรมาปุ๊บเล่นเกมทีนึงแล้วก็บอกเลยฟันดวงตรงนี้แหละครับ029423319นะครับแล้วก็หลายๆโซนตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักนะฝนตกต้องบอกว่าตกหนักตอนนี้สัญญาณก็แห้งสัญญาณก็ล่มเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคนที่ดูก็ต้องโทรอย่างรวดเร็วตอนนี้มีสายมาแล้วสวัสดีครับ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 พี่อินทนนท์หรือเปล่าครับพี่อินเอาเนื้อเอาเลขอะไรก่อนครับ29ครับฮะเบอร์อะไรพี่29 29ผมให้เลย29 30 31 32 33นะเอาล่วงเดี๋ยวได้ขออนุญาตนิดนึงหล่นท่านผู้ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยนะครับหมายเลขครับไม่ได้อะไรเลย26ครับโอ้โหคุณดินเอา29นะหลักที่เรามันขึ้นไปนะไม่ได้ลงมานี่26 26นะดวงตกไหมครับเมื่อกี้มันตกไปหน่อยนะครับตกไปเลยนะไม่เป็นไรนะครับ26ออกไปนะครับคุณดินครับเอาถามเรื่องดวงสักหน่อยไหมเช็คหน่อยไหมลองดูครับได้ครับเอาเกิดวันอะไรครับวันอังคารครับวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่2ครับ2เดือนมกราคม2เดือนมกราคมปีครับปีฉลูครับ2เดือนมกราคมปีฉลูฉลูพ.ศ.เท่าไหร่2516ครับ16เวลาครับเวลาเกิดครับเวลาขวาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อันนี้เราแบบคนแบบ 11:00 น.นานๆแล้วไม่ได้จดไว้นะประมาณตีหนึ่ง 7:00 น.ลองดูคุณอินนะไหนๆมาแล้วนะเซฟไปเยอะนะลา11โมงครับ11โมง11โมง11โมงเช้าอ๋อ11โมงเช้าส่วนครับแก้เวลานิดนึงแก้เวลานิดนึงนะครับ11โมงเช้า11โมงเช้าวันอะไรเอ่ยตรงกับวันอะไรนี่แฟนคลับรายการเรารายการเลยนี่ประจำนี่อยู่กับรายการเรามา8-9ปีแล้วโอ้โหเหนียวแน่นครับนี่รับชมจากอะไรครับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวอีกหน่อยมีล็อกโกทีวีแล้วเดี๋ยวดูง่ายแล้วคุณอินสบายเลยคนนี้นะใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ราศีเดิมนะครับราศีธนูนะครับถูกตาเวลาเกิดเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีมีนะครับเคยดูผ่านรายการเราบ้างไหมไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกเนาะโอเคนะวันนี้เราเปิดตัวจะเอกันมาแทนพี่ท็อปสุดยอดของเราชั่วคราววันหนึ่งนะฮะอ่ะคุณอิมนะคุณอิมนะครับพอผูกดวงต่อไปนี้เวลาดูดวงนะจากราศีเดิมเนี่ยธนูเนี่ยต้องผูกดวงปึ้งจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมีนต่อไปนี้เวลาดูดวงทั่วไปเนี่ยอ่านนิยสารนะหนังสือพิมพ์ไทยพระเกจินะราศีมีหมดเลยราศีมีหมดเลยครับผมนะเพราะเราเกิดลัคนาราศีมีปุ๊บเนี่ยดาวประจำตัวของพี่อิมเนี่ยนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะเกิดวันจันทร์เกิดนะเกิดวันอังคารวันอังคารเกิดวันอังคารมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพระอังคารนะครับแต่ว่าเราจะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดนะครับคือเทวดาพฤหัสบดีนะพี่อิมนี่จำไว้เลยเวลาทำบุญไหว้พระเนี่ยนะก็จะมีเทวดาสององค์เนี้ยคุ้มครองดวงชะตาชีวิตนะครับช่วงนี้เนี่ยดวงของพี่อิมเนี่ยเขาเรียกดาวประจำตัวเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์
ภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกพบอริกับดวงแต่อริแปลว่าอุปสรรคต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่านะสุดท้ายจะได้ดีเพราะว่าดาวประจำตัวโคจรอยู่ในเรือนคู่มิตรด้วยถึงมันจะเป็นอริก็เป็นมิตรแปลว่าไปเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาพอเราไปแก้ไขปัญหาปุ๊บเนี่ยนะคนก็สรรเสริญนะแล้วก็ยกย่องต่อตัวเราในมุมที่ร้ายเนี่ยนะก็จะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษนึกออกไหมแต่สมมุติว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ที่เลวร้ายปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะก่อเกิดนะภาวะของความเป็นผู้นำนะหรือบุคคลที่เป็นผู้นำได้เพราะฉะนั้นในชะตาชีวิตนะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวประจำตัวเป็นอริประมาณ1ปีนะพี่อิมนะกลางปีนี้นะกลางปีนี้จะถึงกลางปีหน้าเนี่ยแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายที่สุดจะได้ดีถ้าเราว่าด้วยพื้นฐานดวงดาวการงานเนี่ยก็เป็นดาวเกี่ยวกับงานด้วยพฤหัสบดีเหมือนกันงั้นงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายจะแก้ไขนะแต่คุณพี่อิมเนี่ยนะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และท้ายที่สุดเนี่ยนะผลตอบรับที่ดีเนี่ยจะมีฟีดแบ็กที่ดีถ้าทายในช่วงครึ่งปีหลังก่อนนะครับก็ประมาณสักพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยดวงกำลังจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นในช่วงจังหวะตอนนั้นนะอาจารย์การันตีนะครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมท่านพี่อิมเรื่องการงานที่ทำอยู่ครับครับว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับก็ปลายปีนี้ปลายปีครับคุณอินปลายปีนี้เพราะตอนนี้คุณอินกับผมเริ่มเหมือนกันเหมือนกันแต่มันจะดีขึ้นช้าๆครับแต่มันจะดีขึ้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านไปปีหน้าปีหน้าสิงปีหน้านะประมาณสิงปีหน้าครับสิงปีหน้าเราจะดีครับแน่นอนการันตีเลยนะสิงปีหน้าเนี่ยเราดีพวกที่เป็นมีนเนี่ยจะดีใช่จะดีแต่ตอนนี้คือพฤหัสเล็งเราจะไม่ดีหลายหลายคนบอกว่าดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีนะแม้จะเป็นดาวดีอ่ะแต่บางทีมันมีมุมเสียด้วยสัก 2-3 ดวงอยู่แถวนี้ครับนะแต่ว่าสิงปีหน้าเนี่ยเราจะได้โชคแต่ตอนนี้คือเก็บเกี่ยวระหว่างเก็บเกี่ยวแล้วปัญหามันจะเข้ามาผมรู้ตัวผมเองก็มีปัญหาตอนนี้เยอะเลยแต่มันสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ครับแล้วเดี๋ยวคุณอินดูนะปีหน้าสิงแล้วเราจะรวยด้วยกันสิงหาคมปีหน้านะกำลังจริงนะแต่ว่ามันก็ต้องลุยอ่ะช่วงนี้ต้องลุยงานแล้วส่วนใหญ่จะลุยงานส่วนใหญ่ก็จะลุยเราจะลุยงานใหม่ๆจะไม่ให้ลุยงานเดิมนะครับเราจะเจองานใหม่นะคุณอินคุณลองดูว่ามีมันมีเข้ามาป่ะไองานใหม่ๆอย่างเงี้ยงานที่ไม่เกี่ยวกับที่เราทำอยู่ปัจจุบันมันเป็นงานใหม่แล้วเราต้องไปทำบางทีจะโดยบังคับหรือจะโดยอะไรก็แล้วแต่ต้องไปทำแน่นอนแต่ดวงคุณอิมเนี่ยทำได้หลายอย่างนะตามดวงเนี่ยเพราะว่ามีดาวนะพฤหัสบดีก็อยู่ในภพการงานนี่ชาวพระปล่อยพระได้ไปตัวแทนชีวิตได้เลยเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยพระพุทธงานติดต่อเจรจานะดาวราหูก็ค่ำกลางคืนนี่ได้ก็ได้หมดโอ้ได้ทุกศาสตร์ได้ทุกแนวนะครับผมอ้าวเรียบร้อยต้องอินนะไม่โดนพระไม่เป็นไรนะฮะใครสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาฝากก็ได้นะฝากโดนชะตาเข้ามาได้นะครับเอาลองดูสักเบิ้ลไปละหนึ่งลายนะครับได้เหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้ต้องเริ่มรายการที่2ก่อนเดี๋ยวไม่รายการที่4หลวงปู่เพิ่มวัดใหญ่ชัยมงคลก่อนครับคนที่โทรมานะฮะเดี๋ยวจะสับช่วงเวลาระหว่างรายการเนี่ยเขาพูดคุยกันจะดูให้สั้นกว่านี้นะคราวนี้เรารู้แล้วแนวดูยังไงนะครับคุณแจ้งมาเลยนะวันเดือนปีเกิดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พูดดูเลยครับเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ดูตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะดูเรื่องของการเงินแต่อย่าลืมนะฮะในเรื่องของการเงินในช่วงอย่างเงี้ยคือสภาวะแบบเนี้ยโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่เวิร์กครับนะไม่มีใครดีด้วยหรอกแต่มันน้อยมันน้อยจะดีถ้าดีคือดีด้วยตัวเองแหละนะเป็นหลักเลยแต่ก็ดูสภาพคล่องว่าโอเคไหมนะแล้วก็ดูเรื่องของการคนที่มีอายุหน่อยก็จะดูเรื่องของการเจ็บป่วยถ้าส่วนใหญ่นะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากเข้ามาได้นะครับ029423319ตอนนี้เปิดสายโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่หลวงปู่เพิ่มวัดใหญ่ชัยมงคลได้เลยครับผมนะหลวงปู่เพิ่มวัดใหญ่ชัยมงคลนะรายการที่4ตอนนี้นะรายการที่4นะเดี๋ยววัตถุมงคลขึ้นได้เลยนะครับ วัดใหญ่ชัยมงคลวันนี้นะครับเราได้มานะครับก็คือเป็นพระ3องค์ก็คือครับเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่เพิ่มเป็นรูปเหมือนของสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วเป็นรูปหล่อของพระประธานครับที่วัดใหญ่ชัยมงคลหลายๆคนคงเคยไปแล้วคงจะได้เห็นพระประธานที่วัดนี้แห่งแล้วจะมีสีสันสวยงามมากนะลงทองสวยงามจริงๆอยู่ในพระโบสถ์เก่านะครับวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ในประวัติศาสตร์ก็จะลงไว้ว่าเป็นวัดที่ประกาศชัยชนะเนาะครับก็คือวัดป่าแก้วนะครับแต่ในเรื่องราวจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันมีเขียนอีกมากมายนะครับว่าวัดป่าแก้วเนี่ยเป็นอีกวัดนึงนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาในที่เขาถกเถียงกันอยู่ปัจจุบันครับแต่คนก็จะนับถือยึดถือว่า
วัดนี้คือวัดที่ก่อเกิดกำเนิดพระขุนแผนขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรนะครับเป็นพระขุนแผนเครือบแล้วก็มีพระขุนนี่ก็ขุนแผนนะชื่อว่าขุนแผนใบพุทธานุชินก็หายากรายการเราเคยออกไปแล้วนะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงฮะคำว่าขุนแผนเนี่ยมาจากอะไรพี่วิทย์ขุนแผนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอ่ะมันจากเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนเรื่องนั้นแหละเรื่องนั้นใช่ไหมครับเนื่องจากว่าขุนแผนนั้นเก่งทุกอย่างแล้วก็หล่อเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับองค์พระว่าองค์พระชุดนี้ดีทุกด้านเจ๋งทุกเรื่องนี่ลูกเหมยของสมเด็จพระพันดารัตน์วัดป่าแก้วนะฮะตามแบบเดิมนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะฮะสวยงามทีเดียวหล่อแล้วก็รูปเหมือนพระประธานนะโดยหลวงปู่เพิ่มวัดใหญ่ชัยมงคลเพราะบอกแล้วสุดยอดนะตอนนี้คุณไปหาเช่าที่วัดไม่มีเลยนะฮะไม่มีอยู่แล้วหมดไปตั้งนานแล้วและนี่รูปเหมือนของหลวงปู่เพิ่มวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้ก็หาไม่ได้แล้วครับทั้งเซตนี้นะฮะทั้งเซตเลย 2,200 บาทเท่านั้นเองไม่แพงนะไม่แพง3ชิ้นเนี่ย 2,200 ของดีของเก่านะครับนะใครสนใจเนี่ยชุดนี้โทรสอบถามได้เลยนะครับ 2,200 บาทนะครับเอ้าครับตอนนี้ก็มีคนโทรเข้ามาแล้วดินะใครสนใจโทรสอบถามได้เลยนะชุดนี้นะ 2,200 บาทครับนะครับชุดวัดใหญ่ชัยมงคลน่าใช้โดยหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลโอ้โหของเดิมๆกระไรทองนะฮะไม่ธรรมดาโทรสอบถามได้เลย0858569592นะครับเอ้ามีสายเข้ามาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์ทรงคุณทรัพย์นะใช่ครับนี่แฟนรายการเก่าเหมือนกันคุณพิมศักดิ์เอาเบอร์อะไร78ครับ78 79 78 79 80 82ครับแต่เลขที่ออกเลข3นะไม่โดนนะครับพี่ศักดิ์ครับผมจะถามดวงมั้ยครับผมอ้าวเกิดวันเดือนปีครับเอาเร็วเลยวันอังคารครับเดือนเมษาครับครับโอ้โหจะเย็นจะเย็นจะเย็นวันอังคารที่เท่าไหร่วันอังคารที่12ครับ12 12 12เมษาปีครับปี09ครับ2509นะครับ2509มะเมียครับมะเมียนะเวลาครับเวลาเกิดประมาณ01ครับประมาณ01วันนี้มีอะไรสอบถามอาจารย์ครับเชิญครับถามเลยข้อนึงครับถามเลยข้อที่อยากถามข้อนึงเอาข้อนึงการงานครับการงานเอางานนะว่าว่ายังไงครับเจาะไปเลยการงานอะไรครับถามในมุมไหนครับเรื่องงานอ๋อว่าจะดีขึ้นมั้ยครับจะดีขึ้นมั้ยตามดวงดีนะพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาเรียกดาวสุขเคราะห์นะครับดาวเกี่ยวข้องกับการงานของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในมุมที่ดีดาวประจำตัวของคุณก็อยู่ในมุมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อเจจาเนี่ยเรื่องงานเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยจนถึงปลายปีอาจารย์ทายถึงปลายปีนะดีตลอดเลยตอนนี้อาจารย์การันตีเลยนะเรื่องเงินเรื่องทองก็จะดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงในขนาดนี้คุณผ่านจุดที่มีปัญหาในช่วงครึ่งปีแรกผ่านมาแล้วนะผ่านมาแล้วหลังจากนี้ไปช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่พลิกชะตาชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังสิ่งใดเรื่องงานจะประสบผลสำเร็จและอาจารย์แนะนำนะอีกข้อหนึ่งเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกดาวเกี่ยวกับการงานเนี่ยเขาเรียกดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ครบสุภะแปลว่าใช้ปากใช้การพูดคุยติดต่องานเกี่ยวกับงานใหม่จะเป็นมุมที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังแน่นอนอาจารย์การันตีนะครับผมคิดทำอะไรใหม่ๆไหมคุณพี่คิดไหมบ้างยังได้ครับได้ครับเออนะทำเลยนะเวิร์กการันตีก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากการเจรจานะพี่สมศักดิ์ก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการเออและช่วงครึ่งปีแต่ต้องพูดดีๆนะอย่าไปพูดไม่ดีนะครับผมอันนี้ข้อห้ามเลยคุยดีแล้วเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับมาจากการเจรจานะงานการนะครับผมอ่ะขอบคุณมากนะพี่ครับครับผมขอบคุณครับนี่ก็8ปีครับเหมือนกันนี่เก่าแก่เหมือนกันนะครับเอาใครที่อยากสอบถามดวงโทรเข้ามาได้เลยแต่ตอนนี้ต้องมาไหว้อีกหนึ่งรายการคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมอันนี้เป็นของวัดสัมพันธวงศ์นะครับครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงโสรสไปชมภาพครับครับองค์หนึ่ง 2,600 บาทหมดแล้วหมดเลยขอบอกแค่นี้สภาพน่ารักครับข้างนอกราคาเท่าไหร่คุณไปเช็คเอาได้เลยนะครับสมเด็จเนื้อผงสีขาวครับของคุณแม่บุญเรือนอันนี้ทันท่านเลยนะ 2,499 นะปี 2,499 ประมาณนี้แหละนะครับอธิษฐานจิตเสกที่วัดสัมพันธวงศ์อันนี้ตัวจริงเสียงจริงถึงเวลาถึงที่น่าใช้มากแล้วราคาเบาในรายการ 2,600 บาทโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ คุณแม่บุญเรือนเรายังมีชุดใหม่อยู่นะชุดที่ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนที่วัดสัมพันธวงศ์ใครที่อยากจะได้นะครับพระพุทโธน้อยนะครับฝังตรากุดเงินดอกยาว3องค์3เนื้อเลยครับทั้งชุด
1,500 บาทแต่ถ้าเป็นตะกรุดทองแดงทั้งชุดเลย3องค์เหมือนกัน600บาทโอ้โหอีกหน่อยจะหาไม่ได้จะบอกให้เพราะว่าอันนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้ไปน้อยมากตอนนี้น้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับหลังงานนี้มีบวกแน่นอนนะครับไม่เหลือนี่พิพิธภัณฑ์คุณแม่สร้างเสร็จแล้วด้วยไม้สักทองอาจารย์ผู้เห็นแล้วนี่เห็นแล้วครับในรายการเนี่ยไปดูมาแล้วสวยงามสวยงามจริงๆนี่ฮะนี่คือพระสมเด็จที่อยู่ในตู้ไงคุ้นเลยฮะองค์ A และ B A นี่ 2,600 ครับ B ก็ 2,600 ให้คุณดูเอาเลยนะครับสวยเนี่ยไม่ได้หย่อนกันเลยครับน่ารักแล้วของทันเนี่ยฮะเนื้อผงโสรสที่อาจารย์ผู้ไปดูที่ตู้ครับที่เป็นก้อนๆแล้วขูดๆไปครับเขาขูดนิดเดียวสร้างพระเป็นม่อๆนะครับอันนี้อย่างเยอะ2,600 แล้วคุณจะหาไม่ได้อีกแล้วคุณจะรู้ว่าพระดีๆเวลาใส่แล้วเนี่ยอัศจรรย์ขนาดไหนอันนี้ฮะพระสมเด็จคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนี่ทันท่านนะครับน่าใช้โคตรขอบอกนะฮะการันตีของดีตอนนี้ของเราใช้อยู่ก็จะเป็นพระผงมงคลมหาลาภอันนี้คือสมเด็จมงคลมหาลาภครับสมเด็จก็สำเร็จสำเร็จในมงคลสำเร็จในลาภครับใหญ่นะครับ2,600มี2องค์หมดแล้วก็หมดกันแค่นี้มีแค่นี้เองนะครับอันนี้กว่าลูกศิษย์จะงัดมาได้ไม่ใช่ของง่ายนะฮะนะสภาพดีๆเลยสวยๆแชมป์ๆเนี่ยองค์นึงเนี่ยเกือบหมื่นแน่นอนมี 2,600 เบาครับราคาเบาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับน่าใช้มากนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามเข้ามานะครับครับรายการต่อไปนะว่าต่อเนื่องมาเลยยังไม่มีใครโทรแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวถ้าโทรมาเดี๋ยวผมจะสับสายกันสับสายได้เลยหลวงปู่เสงวัดบางนาไม่ใช่บางนาหลวงปู่เสงวัดกัลยาครับไปชมภาพครับหลวงพ่อเสงนี่ชุดนี้วันนี้เนี่ยเตรียมมาอย่างดีนะพระผงรุ่นแรกครับนะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ดูหลวงพ่อเสงเก๋จีป่ะอ๋อหน้าโอ้โหนะใช่เลยใช่เลยนะแล้วคนจีนนับถือมากนะครับหลวงปู่เสงวัดกัลยาชุดนี้เบาโคตรชุดหนึ่ง 2,600 บาท3ชิ้นสมเด็จเกตมงคลนะอันนี้นะครับจริงๆแล้วจะถ้าเป็นของรุ่นอาจารย์ท่านเนี่ยนะครับเจ้าคุณสุนทรเนี่ยจะเป็นเนื้อเมฆพัดเนื้อเมฆพัดใช่แล้วก็เกตเป็นทองคำรุ่นของท่านเจ้าคุณหลวงปู่เสงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผงรุ่นแรกเหมือนกันเลยหลังยันครับมาพร้อมกับเหรียญของท่านนะครับและก็ล็อกเก็ตของท่านทั้ง3ชิ้นนี้ทันหลวงปู่เสงทั้งหมดเลยหลวงปู่เสงนั้นมรณภาพไปนานแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยได้ของดีราคาแสนเบาแล้วก็เป็นของที่ดีนะครับควรค่าแก่การเก็บนะบนี่เหมือนกันเลยนี่เหรียญเดียวกันเลยอย่างนี้เลยนะเหมือนกันเลยเซตดีทั้งเซต 2,600 นะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกก่อนแล้วว่าของดีจริงๆหลวงปู่เสงนี่คนจีนให้ความเคารพนับถือมากนะครับแล้วก็ในช่วงของวันตรุษจีนนั้นคนก็นิยมไปกราบนมัสการสักการะหลวงพ่อโตวัดกัลยาเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นวัดคู่กับวัดพนัญเชิงนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะนี่สร้างตอนอายุ88พ.ศ.22คุณว่าดีไหมดีครับนะครับถ้าบอกว่าตามวันนะจันทร์ร่วมราหูนี่นะแหมโมเมากันเต็มที่เต็มเดียวจันทร์กับราหูนี่นะไปด้วยกันได้ดีเลยครับก็เรียกว่าฮิตมากแต่เลขนี้ค้าขายได้นะแน่นอนเลขนี้ค้าขายได้คือคุณค้าขายนะใช้เลข8เลข2เลข2คือเป็นที่รักเลข8คือลุ่มหลงโมเมาแน่นอนเคลิ้มนะเพราะนั้น2กับ8เนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่าเคลิ้มนะอย่างเดียวเลยนะครับไม่ธรรมดาใครสนใจโทรสอบถามได้เลย 2,600 บาทเท่านั้นเองโอ้โหสมเด็จดุลแรกคุ้มแล้วนะครับผมนะอ้าวตอนนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยประกอบครับตามนัดเลยนะเนี่ยครับหมายเลขอะไรเอ่ย93ครับ93 93 94 95 96 97ปึ๊บมันเป็นอะไรกันนะมันไหลเอ๊ะทำไมมันกระเด็นยังนะเดี๋ยวมาไม่เป็นไรเดี๋ยวรบกวนน้องก็หน่อยนึงเดี๋ยวช่วยเก็บหน่อยนึงรบกวนนิดนึงก็ให้น้องช่วยเก็บหน่อยนะไม่เป็นไรนะนิดเดียวนะครับมันเป็นไรยื่นมาขอบคุณมากขอบคุณมากเลขที่ออกจะโดนไหมเนี่ยกิ้งเลยโอ้โหไม่โดนเลย74นะครับ74 74นะไม่เป็นไรประกอบครับอันนี้เขาน้องคนหนึ่งเลยถามดวงไหมถามอยู่แล้วถามอยู่แล้วแล้ววันปลอบใจดูดวงครับวันเดือนปีวันอาทิตย์ที่2ครับฮะอาทิตย์ที่2วันอาทิตย์ที่2เดือนมีนาครับครับมีนาครับพ.ศ. 2518ครับ18ครับเวลา11 11:45 ครับโอเคแหมจัดอย่างนี้บ่อยๆก็ดีนะคุณเช็คดวงฟรีเลยนะคือถ้าจะดูถ้าดูแล้วอยากจะดูยาวๆเนี่ยนะก็ไปดูกับอาจารย์ผู้ได้
นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวมีขึ้นไว้สอบถามในเพจในอะไรก็ได้หมดนะราศีเดิมกลุ่มผูกตามวันเกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับโอเคอ่ะวันนี้มีอะไรสอบถามอาจารย์ครับเชิญถามอาชีพครับอาชีพที่เหมาะสมกับดวงเนี่ยครับอาชีพที่เหมาะสมเหรอดวงคุณเนี่ยมีดาวราหูเป็นดาวการงานนะราหูเป็นมหาอุดในชะตาเดิมด้วยนะครับราหูเนี่ยเราอยู่วงสายพระเราก็คงรู้แล้วเทวดาพระราหูและรูปปั้นเห็นบ่อยเลยคุณเคยเห็นไหมรูปปั้นพระราหูครับเออนะราหูท่านจะองค์สีอะไรสีดำครับสีดำแปลว่าธุรกิจเกี่ยวข้องของกลางคืนธุรกิจในเรื่องเกี่ยวข้องกับของใช้ฟุ่มเฟือยดีในชะตาเดิมเช่นถ้าคุณจะขายข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวคุณต้องจัดจงจัดจานจัดให้มันสวยงามจัดจานละ35บาทคุณสามารถอัปเกรดนะกลายเป็นจานละ90บาท120บาทได้คือดวงคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะทำให้ของเนี่ยถูกเนี่ยกลายเป็นของแพงได้คนนี้นะได้ราหูเนี่ยเป็นมหาอุดว่าสามารถที่จะไม่ได้หลอกลวงนะจริงๆราหูทุกคนคิดว่าโอ้ต้องทำงานหลอกลวงไม่ใช่แต่หมายถึงว่าของใช้ฟุ่มเฟือยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีในชะตาเดิมหมด2ราหูเนี่ยถ้าเรารู้จากเทวดาในเรื่องเกี่ยวกับการในศาสตร์ต่างๆในศาสตร์ที่เราเห็นเป็นรูปปั้นเนี่ยราหูท่านจะส่งครุฑราหูเนี่ยท่านเหาะเหินเดินอากาศได้ถ้าไปกับเสมือนของการดูดวงเนี่ยก็แปลว่างานที่ต้องบินต้องเดินทางแปลว่าการค้าขายกับคนต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วดีเช่นถ้าคุณจะขายโปรดักต์สินค้าอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยกลุ่มลูกค้าคุณอาจจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศเราดีนึกความหมายออกไหมตรงนี้นะครับมันจะดีกับตัวคุณเองทำงานในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเดินทางก็ดีทำงานเกี่ยวข้องกับโลจิสติกก็ดีอ่ะนี่คือในมุมหนึ่งสองราหูเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วราหูเนี่ยเป็นกลางคืนระหว่างขายของกลางวันกับของกลางคืนกลางคืนก็จะเป็นอะไรที่ดีมากกว่าเช่นเปิดร้านอาหารตอนกลางคืนที่ผมสมมติให้ฟังนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับราหูความมัวเมานะพวกนี้ผับบาร์แล้วก็เป็นสแตนดาร์ดของราหูแต่ราหูส่วนใหญ่คุณจะไม่รู้เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาติลองไปทำอะไรเพิ่มเติมแนวนี้ดูนะครับโอเคอันนี้ผมไม่มีไกด์นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงงานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทำได้ขายของทางอินเทอร์เน็ตหรือมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางของการจัดจำหน่ายที่ดีสุดสำหรับดวงคุณนะครับลองดูนะโอเคเรียบร้อยนะครับประกอบนะก็จะไม่ง่ายว่าขายของอะไรก็ได้ข้ามที่ข้ามถิ่นไกลๆครับนะอย่างเช่นลงเน็ตลงอะไรเนี่ยนะได้หรือขายของให้ใครชาวต่างชาติได้แล้วคุณขายของถูกเป็นของแพงได้เพราะฉะนั้นของที่ขายอยู่ผมรู้ว่าขายอะไรทำให้มันแพงได้ซึ่งคุณทำได้แต่คุณยังไม่ได้ทำเท่านั้นเองจริงๆผมมีไอเดียนะแต่ยังไม่ได้ขายให้ประกอบเลยเขาเป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากเป็นแฟนรายการนานแล้วนะเขาขายบอกให้เขาขายกาแฟขายกาแฟยังก็ต้องหากลุ่มคนที่เป็นคนต่างประเทศอยู่เนี่ยลองไปเพิ่มเติมดูลองแล้วของแล้วของแพงก็ได้เขาขายแพงได้นะเขามีตัวของจริงเลยตอนนี้ขายแก้วหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเขาไม่ได้ขายอย่างนั้นเขาขายส่งเขาขายส่งเหรอแล้วส่งไปต่างประเทศมีไหมไม่มีไม่มีเขาคั่วขายไม่มีหรอยังต้องไปมองตลาดพวกนี้แล้วนะต่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้ไหมได้หมดเลยคือต้องเป็นจุดศูนย์กลางในการขายอ่ะดีแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วขายไปทั่วภูมิภาคลองแปลงดูลองแปลงดูแล้วผมไม่แนะนำให้ไปทำอย่างอื่นหรอกแต่ว่าทำของเก่าอ่ะให้มันดีกว่าเดิมแค่นั้นเองก็ได้แล้วอ่ะจริงๆของคุณไปไกลนะใช่ต้องรีบเดี๋ยวพ่นดาวราหูเป็นมหาอุดเนี่ยคือคุณต้องหาช่องทางการตลาดราหูเหรอเป็นมหาอุดไงอ๋ออุดด้วยใช่ไหมเป็นอุดด้วยต้องลองดูนะอันนี้คุณยอดมนุษย์คนหนึ่งโอเคขอบคุณมากนะอ้าวก็ได้ตรงนี้ไปความรู้นะใครสนใจก็โทรสอบถามมาแต่ตอนนี้ต้องต่อรายการแล้วอีกสัก2รายการเดี๋ยวไม่ทันหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองครับอย่างเร็วเลยนะครับไปชมได้เลยครับผมแต่ถ้าใครโทรมาก็โทรได้นะนะครับรายการหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองใช่มั้ยอ้าวหลวงพ่อนายนี่นี่หลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งก่อนถูกแล้วหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งโทษทีนะครับอันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นชุดที่ทันท่านเลยทั้งหมดเลยหลวงพ่อไหนวัดบ้านแจ้งเนี่ยเป็นยอดเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะฮะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเข้มขังทางพุทธานุภาพสูงมากจริงๆแล้วฐานท่านเนี่ยจะพูดรู้ไหมท่านดังอะไรไหมเรื่องอะไรครับท่านดังสักยันสักยันสักตัวอะไรอ๋อจิ้งจกใช่นี่คือเบอร์หนึ่งของจิ้งจกของเมืองไทยฮะแล้ววันนี้เนี่ยคุณมีโอกาสได้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วก็คือจิ้งจกถ้าบอกสิงเสือสิงนะหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยจริงๆถ้าเสือ
ครับเสือนี่คนจะนึกโอ้อาจจะมีหลายสำนักไหมเสือเนี่ยหลวงพ่อเปิ่นก็ได้พระลุงก็ได้นะแล้วแต่ตุ๊กแกหลวงพ่อคืนวัดสังโคอันนี้ครับถ้าจิ้งจกต้องหลวงพ่อหน่ายเท่านั้นก็คือองค์นี้ท่านนี้นี่เองนะฮะเหรียญของท่านเนี่ยนะโดดจากเหรียญละพันกว่าบาทนะเวลาขึ้นที5 6,000 โอ้โหตอนนี้เหรียญเป็นหมื่นไม่ไหวนะจิ้งจกของท่านเนี่ยดูฟอร์มแกะก็ต้องเป็นฟอร์มนี้นะครับถึงจะใช้ได้คือช่างแกะมีอยู่ 4-5 คนนะครับแต่ฟอร์มนี้คือเป็นฟอร์มที่เป็นมาตรฐานคนใช้เยอะตัวเล็กๆกระทัดรัดนี่ตัวผมเองก็ใช้อยู่ตัวนึงเลี่ยมทองครับนะดีเหลือเกินนะคือดีทางไหนทีดังท่านโชคลาภโภคทรัพย์และก็เตือนภัยฮะจิ้งจกไปไหนเนี่ยเวลาออกจากบ้านมันจุ๊ๆจุ๊ๆจุ๊ๆอย่าเพิ่งออกไปเลยอะไรคงจะรู้กันอยู่นะครับแล้ววันนี้เราได้มาเป็นเหรียญหลวงปู่หน่ายพร้อมกับจิ้งจกจิ้งจกนี่เป็นงาแกะฮะเป็นของเก่าฮะอยู่ในตลับสีพึ่งนะตลับสีพึ่งนี่พวกก็เก็บไว้เงี้ยแต่จิ้งจกออกมาขายนะครับแล้วดูท้องจานนะเดี๋ยวดูนะท้องจานนี่ลอยจานสวยไหมครับคมๆเห็นอยู่โอเคเห็นอยู่แล้วได้ตัวจริงไปครอบครองไปส่องดูให้พอใจนะตัวเล็กตัวน้อยนี่ไม่ธรรมดาคุณนึกเอาแล้วกันแบบเดี๋ยวนี้นะแค่เปลือกงาอันนึงตั้งหลายร้อยสมัยก่อนนี่โยนทิ้งกันนะโอ้โหบางทีก็ป่นสมัยก่อนนี่นะผมจะบอกว่าผมเอาเศษงาเก่าๆนะที่จากโรงงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปป่นใส่พระครับโอ้โหนะเนื้อคดจะสารหมื่นปีเคยได้ยินไหมหลวงปู่ทวดสมัยก่อนอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโอ้ไม่ได้แล้วครับหลับตาฝันไม่ได้เลยมันไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นทะเบียนด้วยอันนี้เป็นของเก่า 3,100 บาทชุดเดียวเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยนี่เป็นของดั้งเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้เขาฝากมานะครับใครที่อยากได้ก็ขอเชิญนะครับมีชุดเดียวเท่านั้นเองทันหลวงปู่หน่ายทั้งหมดเลยนะครับผมนะอ้าวยังไม่สายไม่มีเข้าใช่ตอนนี้ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวขออีกช็อตนึงหลวงพ่อมีวัดบางมิชัยนะครับอยุธยาลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคตัวจริงเสียงจริงไปชมภาพครับอันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นชุดที่น่าสนใจมากก็คือเป็นรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงพ่อมีนะเอ้าอ๋อหลวงพ่อไหนแล้วหลวงพ่อหลิวเราข้ามช็อตไปเว้ยต้องหลวงพ่อหลิวโทษทีหลวงพ่อหลิวแล้วเดี๋ยวก็มาหลวงพ่อมีเอาเข้าไปหลวงพ่อหลิวก็ได้แต่งทองชุดนี้เดี๋ยวเร็วเลยอยู่แล้วชุดนี้เนี่ยประกอบด้วย3เหรียญครับเหรียญเต่า2ตัวนะแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อเนื้อนวโลหะอีก1เหรียญโอ้โหจันทร์ผู้ครับเซตนี้ 3,100 ถูกสะท้านใจแล้วตอนนี้นะเต่าของท่านนะเอาเนี่ยเอาไม่ต้องเต่าของท่านเต่าชุดนี้เต่าชุดที่คุณจะเช่าไปวันนี้อีตัวขวามือตัวนึงก็พันกว่าบาทแล้วครับเหรียญนวะคุณคิดว่ามี 2,000 มั้ยครับไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้บอกเลยว่าถูกหรือเปล่าทะลุเลยเส้นนึงเดี๋ยวนี้นี่นะไปถามมาเส้นละ 4-5,000 อะไรกันนี่มันแพงมากสมัยก่อนยัง 2,000 ออกรายการได้เดี๋ยวนี้ 3-4,000 ไม่รู้จะออกยังไงนะแล้วก็ไม่มีของให้อีกต่างหากนะครับไปเจอมานี่หัวขาดเนี่ยต้องไปถักหัวใหม่ครับเส้นนึงยัง 3-4,000 โอ้โหโชคดีเราเก็บของเราไว้ใช้เส้นเดียวนะครับพกพาไปไหนเนี่ยน่าขบาดครับนะนี่คุณดูเหรียญซะก่อนเหรียญเต่านะบอกว่าเบอร์1เมืองไทยเหรียญเต่าเนี่ยอันนี้แหละเบอร์1เมืองไทยครับหลวงปู่หลิวว่าอะไรแต่งทองทันท่านทุกชิ้นมีโค้ดด้วยนี่คือข้างหลังคือเกาะใช่ฮะนี่แล้วก็เหรียญนวะรูปเหมือนเหรียญนวะอายุ76ปีครับนะพ.ศ. อยู่ที่ประมาณ3กว่าครับคุ้มโคตร3,100ไม่รู้จะคุ้มไปถึงไหนนะครับสนใจโทรได้เลยตอนนี้นะครับแล้วก็คงจะมีคนโทรมาแล้วด้วยนะครับหลวงพ่อหลิวก็ไล่แต่งทองนะคราวนี้ของจริงแล้วนะต่อจากหลวงพ่อหลิวก็จะเป็นหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะต่อจากตรงนี้แล้วนะเพราะว่าพ่อหลิวนี่คงจะมีคนโทรมาอย่างแน่นอนเพราะว่าราคาเบาจริงเบาที่สุดแล้วที่คุณจะหาได้ในรายการของเรานะครับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยไปชมภาพได้เลยชุดนี้เชิญชวนเลยเพราะว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านสวยมากนี่หลวงพ่อมีวัดมารวิชัยชุดนี้ทันท่านทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นแก๊งเกจินะเสียมรณภาพไปหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วหลวงพ่อมีหลวงปู่ทิมนะแล้วก็หลวงพ่อเมียนมันโผล่กับเจ้าครับนะโอ้โหคนไปองค์แรกเลยหลวงพ่อเมียนมันโผล่กับเจ้าต่อมาก็หลวงพ่อมีต่อมาก็หลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับเป็นเกจิดังๆทั้งนั้นและเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานทั้งหมดเลยครับแล้วนี่แหละไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นพระเนื้อผงเนี่ยให้5ชิ้นเลยนะ
โอ้โหให้5ชิ้นครับแล้วที่สำคัญคือรูปหล่อแต่ตะกี้ยังสวยสู้องค์นี้ไม่ได้นะรูปหล่อหลวงพ่อมีวัดมาวิชัยรุ่นแรกของดีที่น่าใช้เดินหาก็ไม่เจอไปตามศูนย์มันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าท่านก็หมดไปนานแล้วนะครับชุดนี้เนี่ยผมทันท่านนะครับท่านก็เป็นพระที่น่ารักมากเป็นพระแบบโบราณตัวใหญ่หน้าดุดุหน่อยนี่ฮะฝังตะกุดบ้างโรยผงตะไบบ้างนะหลังเป็นยันเกราะเพชรบ้างนะครับชุดนี้จัดให้เพราะว่าถ้าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานเลยต้องใช้ยันเกราะเพชรนี่เป็นเอกลักษณ์ครับตามอาจารย์ท่านแล้ววัดก็จะอยู่ก็ไม่ไกลไม่ไกลกับวัดบางหลวงโพเท่าไหร่นักครับนี่ฮะคุณดูฮะพระนี่ผมจัดให้เป็นเซตเลยยันของท่านคือยันพุทธอมโลกครับนะอมโลกโลกานะอมโลกโลกานะไม่ใช่โลกนะนี่รูปเหมือนรุ่นแรกของท่านนะเลี่ยมเดิมนะมจับขอบทองสบายๆใส่ไปโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยนี้นะครับท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางหลวงโพหลวงพ่อจงวัดต่างนอกครับเซตดีทั้งเซตเลย 3,200 แค่รูปหล่อก็สบายใจล่าแล้วจะไปหาจากไหนก็ในรายการนี้แหละหลวงพ่อมีว่ามามิชัยนี่ดังเงียบๆนะแต่มันเป็นพระที่มีพุทธาคมสูงมากสมัยนู้นที่ทันนี่เราก็ไปกราบไปนมัสการท่านก็นะสนุกสนานล่าเริงเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสได้เป่ายันเกาะเพชรกับท่านก็คือตอนนั้นแหละนะครับหลวงพ่อมีว่ามามิชัยใครสนใจโทรสอบถามด่วนเลย 3,200 บาทเท่านั้นเอง6ชิ้น6ชิ้น622 63 18 64 24 65 30โอ้โหอย่าไปหาชิ้นหนึ่งเฉลี่ยไป500กว่าบาทหน่อยๆแค่รูปเหมือนก็เกินแล้วเกินริ้วแล้วนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับผมนะอ้าวเรียบร้อยนะครับอันนี้หรือจะไม่เบรกเลยนะเดี๋ยวมันไม่ทันเหลืออีก3รายการเนาะครับทันไหมเดี๋ยวมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาก็เดี๋ยวพูดคุยกันได้แต่ขออีกสักรายการได้ไหมหลวงพ่อพรหมนะอีกหลวงพ่อพรหมสักรายการนึงก็เดี๋ยวมาดูดวงต่อแล้วกันเพราะเดี๋ยวเขาคงถามกันสักข้อนึงอยู่แล้วล่ะหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปชมภาพได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นได้เลยหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยวันนี้คุณได้ไปผมบอกคุณได้เลยนะว่าคุ้มที่สุดเลยเพราะว่าชุดนึงเท่าไหร่รู้ไหมอาจารย์ผู้เท่าไหร่ครับ3,300ประกอบด้วยปิดตาสารพัดนึกคือปิดตารุ่นแรกครับและก็เหรียญหลังสิงกรรมการเนื้อชินครับเหรียญนี้นารายแปลงเหรียญนี้เป็นหมื่นเหรียญนี้ก็เป็นหมื่นแต่เหรียญของเรา2ชิ้นไม่ถึงหมื่น3,300ถ้าบอกว่าแพงไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะถูกโคตรนี่ผมมีเหรียญนี้นะเหรียญคุดนะครับอยู่เหรียญนึงเก็บไว้สภาพน่ารักนี่สวยมากเหรียญเป็นและเป็นเหรียญที่ดูง่ายอีกเหรียญนึงนะปิดตาสารพัดนึกทรงประกวดได้เลยอ่ะครับนะด้านหน้าด้านหลังนะเดี๋ยวคุณดูก้นนะสอดตะกรุดหลังยันอัคระเนี่ยสารพัดนึกไม่ธรรมดานี่สอดตะกรุดไว้ปิดตาของท่านนี่คล้ายๆกับทางสายจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าไม่ใช่เอกลักษณ์ของท่านจะมียันกับตะกรุดนี่ฮะเหรียญนี้บอกเก๊ไม่รู้จะเก๊ไงดูไงแท้ดูง่ายคุณขึ้นคอเลี่ยมทองโชว์ได้เลยสบายครับสวยมากคู่กัน 3,300 บาทเท่านั้นเองขอเชิญเลยใครสนใจก็ขอเชิญนะครับถ้ามีสายแล้วเดี๋ยวมีสายเข้ามาแล้วแล้วเราเหลืออีก2รายการก็คือหลวงพ่อยิ้มแล้วก็หลวงพ่ออมศรีนะครับเราจะได้เบาแรงเบาใจไปหน่อยนึงนะครับเวลายังพอได้อยู่เนาะ15นาทีโดยประมาณเดี๋ยวดูเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับสมภพครับอาจารย์วิทย์อ๋อคุณสมภพนะคุณสมภพเอาอันแรกกันเลยเสียงโชคก่อนหมายเลขครับ12ครับ12 13 14 15 16มันจะกระเด็นหรือเนี่ย16แต่หมายเลขใกล้มากเลย76 76นะครับโอเคครับผมไม่เป็นไรดูดวงด้วยใช่ไหมดูดวงครับอาจารย์วันนี้มาแล้วเอาให้คุ้มนะเกิดวันเดือนปีว่าเลยครับอย่างเร็วเลยวันที่10ตุลา2522ครับพฤหัสครับ10ตุลา2522ครับผมเวลาเวลาครับเวลา9:45ครับ9:45แหมเวลาเดียว9:45 9:45สอบถามอะไรครับเนื้อคู่ครับเนื้อคู่โอ้โหคุณสมภพยังไม่มีคู่อีกเหรอถามในมุมไหนครับเนื้อคู่จะได้เจอเมื่อไหร่หรือจะได้หาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะหรือว่าจะแต่งจะมีไหมครับหรอจะไม่มีอีกเหรออย่างคุณสมภพนี่มีตังขนาดนี้นะ2522 35ปีครับคุณอย่าหลั่นล้าสิดวงคุณเป็นดวงหลั่นล้านะครับเออเพราะคุณเนี่ยมีดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธอยู่ที่เดียวกันอ๋อเออพุธศุกร์อีกคู่จะดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมซานทำตัวนะเหมือนนะตอนร้องเพลงแบบพี่เสกโลโซนะสมซานรู้ไหมเอ่ยนะ
เข้าไปเรื่อยๆอ่ะดวงคุณเนี่ยนะคุณต้องโฟกัสในเรื่องเกี่ยวข้องความรักมากขึ้นกว่าเดิมอย่าโทษผู้หญิงเลยนะต้องโทษตัวคุณเองเนี่ยตรงๆเลยนะเพราะดวงคุณมีเสน่ห์แต่คุณก็หลั่นล้าไปเรื่อยๆอ่ะตามดวงของคุณนะต้องถามใจตัวเองว่าอยากจะหยุดเมื่อไหร่นะมันไม่ใช่แบบเป็นผู้ชายที่หาผู้หญิงยากแต่เป็นผู้ชายที่หลั่นล้าไปเรื่อยๆอ่ะผู้ชายหลั่นล้าดวงคุณเนี่ยท่านพี่ดวงคุณเป็นดวงของผู้ชายสาธารณะนะอย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าต้องขึ้นสเตตัสไม่เป็นสาธารณะแล้วต้องโฟกัสคนใดคนหนึ่งแล้วจะโอเคอ๋อเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อาภัพจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยคือผ่านมาเยอะใช่ไหมไม่กล้าตอบเลยเงียบเงียบทำไมล่ะอาจารย์อยากรู้ด้วยอ่ะผ่านมาเยอะจริงใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยู่ที่เราจะเลือกหรือเปล่าตอนนี้ต้องตั้งใจนะว่าอยากจะมีเอางี้ช่วงที่จะมีเนี่ยอันไหนเนี่ยน่าจะดีคืออย่างนี้มันเป็นพื้นฐานดวงของเขาเลยว่าเขามีได้เรื่อยๆแต่เขาจะหยุดกับใครคนไหนมันมีโอกาสที่เบื่อง่ายไงลัคนาราศีตุลแล้วก็มีดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ที่เดียวกันคนราศีไหนเหมาะกับเขาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันดวงนี้เป็นดวงที่คนไหนก็ได้ที่กูชอบก็เหมาะกับเขาหมดอ๋อนี่เลยแต่ว่าเขาจะโฟกัสกับใครเนี่ยปัญหาเรื่องนึงเออตรงนั้นแหละเอาละให้คุณเตรียมตัวแต่ช่วงนี้นะก็ด้วยวัยด้วยอะไรก็ตามทีน่าจะเหมาะแล้วในความเป็นจริงนะครับท่านพี่งั้นอาจารย์แนะนำนะช่วงปี2ปีนี้นะเจอคนที่ถูกใจก็รีบแต่งไปซะไม่งั้นถ้าไม่แต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หลั่นล้าอีกแล้วตกลงเขาแต่งแล้วดีหรือไม่แต่งดีจริงๆแล้วเนี่ยพื้นดวงเดิมเขาดีเพราะตัวของเขาเองอยู่แล้วแต่ถามว่าภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกปฏิหนิกรรมะถ้าจะมีแฟนได้ยาวนานแฟนคนนั้นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องเกี่ยวกับงานเราจะไปได้ยาว okay. แต่สมมติว่าจะให้ท่านพี่เนี่ยมันเลี้ยงดูปูเสือปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็เบื่ออีกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะนั้นเนี่ยแฟนของคุณนะผมบอกคุณได้เลยนะมาจากคนใกล้ในงานนี่แหละแล้วดีแน่นอนได้ทำงานร่วมกันเอาเขามาทำงานร่วมกันแล้วดีแต่สมมติว่าถ้าคุณไม่ทำงานร่วมกันปุ๊บเดี๋ยวคุณก็ได้เขาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณก็ไปได้ละไปอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นตามดวงเข้าใจแล้วครับเอาประมาณนี้ก่อนชัดเจนนะถ้ามันตรงแล้วมันโดนอยากจะดูลึกๆก็สอบถามอาจารย์ผู้แล้วกันครับครับขอบคุณมากนะครับครับพบครับร่วมสนุกกันวันนี้ก็เป็นแฟนรายการเหมือนกันครับแต่อาจจะมาชั้นหลังในช่วง3ปีครับ2ปี3ปีแถวๆเนี้ยครับนะหรือจำผิดก็ไม่รู้นะแต่ก็เอาเถอะแต่ก็เป็นรายการที่ดีคนหนึ่งนะครับนะครับเอามาต่อดีกว่าอีก2รายการเลยหลวงพ่อโอวาสีวัดบางมดนะครับไปชมภาพได้เลยครับครับชุดนี้เนี่ยบางทีดูนะคนดูบอกโอ้โหพระอาจจะไม่สวยผมบอกคุณได้เลยพระสวยพระหนาหลังเต็มงานผู้ติดนิดเดียวมีลานหน้าหน่อยเดียวแต่ที่เหลือพระไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมพระมันเติมเต็มหมดเลยอ๋อเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยมันไม่รู้จะว่าไงเลยอ่ะแต่พระอย่างนี้เราต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวเลยเพราะไม่แตกพระหนามากอ๋ออย่างหนาเลยพระเนี่ยคือเขาลั่นโดยเนื้อเขาแห้งไงข้างล่างระเบิดออกมาอ๋อมันเหมือนเป็นพระผูกไหมฮะเนี่ยไม่ใช่ฮะเป็นหลวงพ่อโอภาษีรู้จักไหมอาสาบังบดแต่หมายถึงว่าพอออกจากเบ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้เขาแตกเป็นอย่างนี้ฮะเขาก็พอถึงอายุเขาจะลานออกมาวันนี้คุณได้ไปนะฮะเป็นพระเนี่ยที่ทำย้อนยุคหนึ่งองค์นะฮะแล้วก็เป็นพระสมเด็จที่ทันหลวงพ่อโอภาษีเลยครับเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อโอภาษีหนึ่งองค์ครับเนื้อผงของท่านนั้นหาธรรมดาไม่ครับนะครับต้องบอกเลยคนที่เล่นครุฑคนที่มีหน้าที่การงานนะครับที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยครับอันนี้โคตรเหมาะเลยเอ้านะเป็นของดีจริงๆนะอย่าไปห่วงว่าแบบอาจจะสวยน้อยหน่อยนะมองอย่างนี้อาจจะสวยน้อยหน่อยแต่ราคามันก็เบามากนะครับมันเบาลงไปเลย 3,500 อันนี้ย้อนยุคนะเนี่ยแต่ทำใกล้เคียงของเก่ายังครับเพราะของเก่าจะสภาพไม่ตรงนี้จะเบี้ยวๆนิดนึงเนี่ยฮะแต่ข้างหลังสมเด็จอย่างนี้เลยนะก็สวยอย่างนี้นะครับมีคนดูนะด้านหน้าแล้วพอดูหลังนะถือว่ายันสวยแล้วนะครับประทับได้สวยคุณดูสิครับก็สวยไหมสวยมากนี่ก็สวยแล้วนะคือพระเนี่ยไม่แตกไม่หักไม่ซ่อมเดิมและเป็นของดีที่น่าใช้นะน่าใช้แบบน่าใช้มากๆด้วยนะครับหลวงพ่อโอภาษีนะครับสมเด็จท่านรุ่นแรกนะครับแล้วจะไปหาเดินหาตรงนี้มันไม่มีคือไม่ใช่ว่าหาสวยๆไม่ต้องหาสวยหรอกครับแค่หาของแท้ๆก็ไม่มีแล้วนะยากมากชุดนี้ 3,500 บาทครับเฉพาะเสมาเนี่ยย้อนยุคอันนี้ก็พันกว่าบาทแล้วถือว่าของเบาจริงๆนะ 3,500 นี่ใส่ก็ไม่ได้อายนะบอกได้เลยพระไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมเอาเดิมที่สุดแล้วเอามาให้ครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยมีชุดเดียวเท่านั้นเองรายการต่อมาหลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกว่ากันเลยแล้วเดี๋ยวมีเวลาเหลือตอนท้ายนี่นะเฉลยเสร็จแล้วจะคุยกันนะเรื่องโหราศาสตร์โทรมาได้เลยตอนนั้นนะเดี๋ยวดูรายการนี้แล้วโทรได้เลยหลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกรายการสุดท้ายวันนี้ไปชมได้เลยครับนี่วันนี้พยายามผมไล่เวลาให้มันพอทันกระดูด้วยครับหลวงพ่อยิ้มหนองจอกนี่ครับ
หลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกนะครับยอดเกจิแห่งเมืองกุยบุรีนะวันนี้มีพ่อในกุฎแล้วนะสองชุดใครจะเอานะหลวงพ่อในกุฎชุด 1,600 บาทครับนะครับหลวงพ่อยิ้มชุดนี้ 3,500 ประกอบด้วยอะไรปลัดคลิกเนื้อผงครับเสกรุ่นแรกครับยังไม่พอมีพระสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อยิ้มแรก2แรกแล้วไหม2แรกแล้วก็พระกริ่งของหลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกอีกองค์นึงกรองเดิมสภาพน่ารักสวยเดิมน่ารักจริงนะครับครับทั้งเซตนี้ 3,500 อ๋อไม่แพงไม่แพงนะครับหลวงพ่อยิ้มท่านว่าวันนั้นว่า5ไปนานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยน้องชายของท่านนะโอ้โหอยู่ที่อีกสำนักนึงครับก็กำลังมีชื่อเสียงขึ้นมาเสกปลัดขิกตั้งเหมือนกันเหมือนกับพี่ชายก็คือหลวงพ่อยิ้มนี่แหละครับนะใครที่สนใจนะครับชุดนี้นะฮะ 3,500 บาทปลัดขิกผงเขาก็ผมก็เห็นเขาก็เลี่ยมเงินเลี่ยมทองใส่กันเยอะนะครับติดตัวไปนะเพราะปลัดขิกของท่านนั้นไม่ธรรมดาจริงนะฮะนี่ผมมีตัวปลัดกวักอย่างที่ตัวข้างหน้าเนี่ยอยู่เหลืออยู่2ตัวมั้งเก็บไว้นะครับนี่คุณดูปลัดท่านกล่องเดิมนะนี่สมเด็จก็กล่องเดิมจริงๆหลวงพ่อยิ้มนี่กล่องเดิมหมดเลยคือสภาพของเก็บเดิมหมดครับสมเด็จรุ่นแรกสวยมากนะไม่ธรรมดา นี่ปลัดจิกสวยเลยนะครับเสกจริงชัวจริงเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแข็งนะฮะเหมือนหินเลยครับเพราะว่าอายุนานนี่ได้แล้วแล้วก็พระกริ่งของท่านเซตที่ 3,500 ก็เลยไม่แพงครับเพราะปลัดตัวหนึ่งข้างนอกเล่นกันอยู่ประมาณเกือบพันนะเกือบพันราคาเบสนะเกือบพันนะถ้าตีอยู่ที่ประมาณถ้า900ก็ลดทุนไปแล้วครับนะสมเด็จเล่นกันพันกว่าบาทสองชิ้นนี้รวมกันก็หารครึ่งแล้วศพพระกิ่งก็เหลือไม่เท่าไหร่เหลือน้อยเพราะฉะนั้นการันตีว่ายังไงก็คุ้มครับนะครับแน่นอนคุ้มชัวชัวครับนะใครอยากได้ชุดนี้ 3,500 บาทเท่านั้นเองนะครับของดีนะครับเสกประหลัดขิกแล้วลุกได้ลุกได้ตั้งได้ครับไม่ต้องใช้ไวอาก้ามาโรยนะมันก็ลุกเองตั้งเองอัศจรรย์มากแล้วภาพนี้มีอยู่ใน YouTube มาให้ชมกันนะครับให้ชมกันอยู่เลยนะครับใครสนใจอย่างนี้เนี่ยโทรสอบถามได้เลยที่0858569592นะครับเอาเวลาพอมีเหลืออยู่ประมาณสัก7-8นาที10นาที10นาทีเราก็ดูดวงได้แล้วตอนนี้สะดวกนะ 029423319นะครับโทรได้เลยโทรได้เลยนะครับตอนนี้เอามีคนฝากมานี่จันผู้คุณสมพรครับ11 10 22 945เอ๊ะตะกี้ป่ะคุณสมภพเลยตะกี้คนเวลาเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่ป่ะเดียวกันป่ะอ๋อเล่นด้วยนะครับเอางั้นเดี๋ยวให้ใกล้เวลาเดี๋ยวผมค่อยเฉลย SMS นะครับโทรเข้ามาตอนนี้นะ02 942 3319แล้วก็เล่นเกมด้วยแล้วก็ดูดวงไปด้วยวันนี้จัดสเปเชียลให้คราวนี้เวลาคนถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวครับนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ผู้เนี่ยมีที่ดูแล้วที่รัชวิภา20ใช่ไหมวิภาวดี20วิภาวดี20นะครับเป็นร้านร้านอาหารข้างบนเป็นออฟฟิศเลยนะครับโทรสอบถามอาจารย์ผู้เบอร์โทรนะเบอร์โทรอะไร086นะครับ885 8087นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือมีดอกจัน4951 1125นะครับเบอร์ที่2เนี่ยดอกจันเนี่ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเขาคิดเท่าไหร่ยังไงบอกได้ไหมนาทีละ9บาทนาทีละ9บาทก็หมายถึงว่าดูจนจบเนี่ยไม่เกิน100บาทไม่เกิน100บาทเออก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงแต่ถ้าดูส่วนตัวนะ private เนี่ยคือมันถามได้เยอะหน่อยดูได้เยอะเลยมาจับดูว่าเขาจะโกหกไหมเขาจะอะไรไหมอันนั้นพันอันนั้น 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทโทรสอบถามที่เบอร์มือถือ086-885-8087ทุกวันนี้แกดูเนี่ยนะจะเป็นแพนด้าอยู่แล้วต้องบอกก่อนนะฮะคนก็จะนิยมเนี่ยโทรนัดกลางคืนถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับตัดปัญหานั้นไม่ได้เลยดูผ่าน Facebook ครับได้เลยก็คือเป็นคอลนะใน Messenger นะหรือจะดูผ่านใน LINE ก็คือคุยโทรศัพท์ใน LINE ก็ได้ได้ฮะเยอะฮะก็ใช่อย่างงี้แต่ว่าคิวต้องจองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกจะดูก็ดูตอนนี้เนี่ยที่จัดรายการเนี่ยจริงๆเป็นเวลาทำงานของแกนะฮะจะมีคนโทรศัพท์มาเยอะมากตอนนี้แต่ตอนนี้ก็เลยต้องขอว่าอ้าวมาประชาพันธ์แล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยว่าหนึ่งในคือรายการของเรานะทีมรัตนโกสินทร์เนี่ย คุณผู้ชมเราก็มีอยู่หลายท่านนะครับที่สามารถที่จะดูดวงหรือว่าสอบถามในเรื่องของดวงชะตาได้นะครับ ครับถ้าใครโทรมานี้ตอนนี้คงได้สายเดียว029423319วันนี้เฮียวสินหายไปไหนเนี่ยคุณกฤษดาหายไปโอ้หลายคนเลย
แก๊งนี้หายไปเลยนะ02-942-3319นะฮะสอบถามในเรื่องของดวงชะตาตอนนี้เลยแล้วก็เล่นเกมด้วยร่วมสนุกกันตอนนี้นะครับถ้ามีโทรเข้ามาแล้วก็ตัดเข้ามาได้เลยนะครับรายการวัตถุมงคลในวันนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าเหลืออะไรบ้างนะครับนะเจ้าคุณนอเชียร์เลยนะครับเป็นพระที่สร้างที่วัดปากน้ำโดยการเอาผงเนี่ยพระผงวัดปากน้ำรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3รุ่นถึงรุ่น4เนี่ยมาบดผสมกันนะครับอยู่ในองค์นี้นะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นพระปางประทานพรนะครับประทับยันหลังเนี่ยเป็นยันพระของหลวงเจ้าคุณนอท่านเสกนะครับอันนี้สมบูรณ์ทุกอย่างเลย 100% สร้างเมื่อปี2513นะครับหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรีนะครับชุดนี้นะครับรูปหล่อเหรียญแล้วก็พระผงนะครับ 1,600 บาทนะครับมี2ชุดสนใจชุดไหนก็โทรสอบถามได้เลยหรือจะเป็นของวัดพระญาตินะครับเหรียญหลวงปู่กันหลวงปู่พาหลวงปู่อั้นพระปิตาเนื้อชินชุด 1,800 บาทท่านนั่นเองมีชุดเดียวนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดใหญ่ชัยมงคลนะรูปเหมือนสมเด็จพระวรรณรัตน์รูปเหมือนของหลวงปู่เพิ่มแล้วก็รูปเหมือนพระประธาน 2,200 บาทนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับสมเด็จผงโสรสมี2องค์นะครับอันนี้คุณมีโอกาสแล้วหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วนะครับหายากมากองค์ละ 2,600 บาทของคุณแม่บุญเรือนนะครับผงโสรสนะผงกูโบสนะของโยคีฮาเร็บของแท้ของจริงเลยใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับหรือจะเป็นของหลวงปู่เสงวัดกัลยานะครับนี่ทันท่านทั้งหมดเลยก็คือพระผงรุ่นแรกล็อกเก็ตแล้วก็เหรียญ 2,600 บาทเท่านั้นเองนะครับครับแล้วก็หลวงปู่หน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับไม่รู้ว่ามีชุดไหนออกไปบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับทักมาเลยเนาะครับผม ขอเสียงหัวเราะหน่อยเนี่ย86 86 86ไม่เบื่อเลขนี้เลยนะเบื่อครับบ้านเลขที่อ๋อ86 87 88 89 90นะเลขที่ออกครึ่งหนึ่งเฮีย40อ่ะโอเคคราวนี้ดูดวงเนี่ยจะดูของอซอหรือดูของเฮียดูของผมดีกว่าครับอ๋อครับเฮียเดี๋ยวมันจะเป็นความลับไปหรือเปล่าครับผมคนข้างๆอยู่เปล่าจับยีกว่าคิ้วเหงาเอาภาษาไทยเดี๋ยวอาจารย์พูดงงผมจับยีไว้คิ้วโง่จับยีไว้คิ้วโง่เอาภาษาเอาไทยเอาไทยเนี่ยอย่าไปเล่นอย่างนี้เดี๋ยวตอบยากสอหัวเราะเอาวันที่เท่าไหร่เนี่ย02ฮะวันที่อะไรเฮียวันที่อะไร02ครับปีปีพ.ศ .02 นะฮะ12กุมภา12กุมภา12กุมภา02วันเสาร์เวลาเท่าไหร่เฮียกุมภา250เวลาเข้าๆเวลาเข้าๆเที่ยงคืนเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน12กุมภา250212เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนอยากเฮียอยากทราบอะไรครับสอบถามสอบถามว่าภรรยาจะรวยกับผมมั้ยการงานครับการงานการงานการงานเอางานนิดนึงเอาเลยเหลือ1นาทีดวงดีแล้วนะดวงดีมากเลยเพราะว่าลัคนาราศีตุลดาวบัพเคราะห์มันนี้ไปหมดแล้วมันหมดไปแล้วนี่แล้วก็ติดแต่ว่าข้อเสียคือราหูทับราหูตอนนี้มันจะหมดพ้นประมาณมกราคมปีหน้าเพราะว่าเรามีปัญหาเก่าต้องสะสางเรื่องของงานเก่าๆไปให้จบงานใหม่มันจะเริ่มเข้ามาเยอะเซตตัวขึ้นมากกว่าเดิมเอาเป็นว่าผมสรุปให้เฮียง่ายๆนะสรุปภาษาของเฮียเลยเฮียใจเฮงนะมกราตอนนี้คือสะสางงานเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะโดยเฉพาะงานอซอต้องจัดการให้เรียบร้อยนะเฮียนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวประมาณสักมกราดวงเฮียก็จะเปลี่ยนมกราไม่มกรามจะดีกว่านี้ไงคือตอนนี้มันเป็นงานเก่าที่สะสางเฮียต้องสะสางของเก่าก่อนเดี๋ยวมกราเนี่ยงานใหม่เข้ามามันจะดีกว่านี้เลยแล้วเฮงเลยเพราะราหูจะพ้นไปหมดแล้วนะครับการันตีแต่โชคดีนะชัวเอาไปพลิกชะตาชีวิตแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นนะเฮียจะจองชุดทองคำผมนะครับครับเวลาหมดลงแล้วเฮียขอบคุณมากครับนะครับเอสเอ็มเอสเฉลยก่อนนิดนึงมาแล้ว SMS วันนี้นะหมายเลข9โอ้โหยากมากไม่น่าจะได้ยากหมายเลข9นะครับโอเควันนี้นะครับเวลาหมดแล้วเหลือรายการวัตถุมงคลอะไรก็โทรสอบถามที่0858569592เลยรัตนโกสินทร์หรือว่าจะดูในเว็บ www.showpass.com นะครับวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษณาครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ท่านนอนหลับฝันดีมีกำลังใจเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็พลิกชะตาชีวิตได้เลยครับสนใจสอบถามเรื่องของดวงชะตาเนี่ยแอดไลน์เข้ามานะครับหรือจะเป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็ได้พิมพ์วิทย์รัตนโกสินทร์นะครับสอบถามมาเดี๋ยวตอบให้หมดเลยนะครับตามที่คุณอยากจะได้ครับตอนนี้โทรมาเต็มเลยตอนแรกไม่โทรนะไม่ได้มันได้อย่างงี้ดินะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปพฤหัสบดีหน้า 10:00 นเจออาจารย์พูดกับผมครับ 3:00 นเจอกับผมกับวรนันท์ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็วันอังคารศรัทธาช่อง5ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ